โคตรแย่แอบดูบอลไทยซ้อมแฟนบอลจีนล้วงลูกทีมแบงคอกกลัวแพ้จัดจนต้องเข้ามาดูซ้อมถึงขนาดพูดจาเยียดคนไทยทำแบบนี้เชียวหรือในขณะที่ดราม่าเดือดรัสเซียไม่อยากอุ่นเครื่องทีมช้างศึกหรือดาวทองเวียดนามมันเกิดอะไรขึ้นสายโซเชียลสายทัวร์ไม่พอใจชี้โดนแบนอยู่ไม่ใช่หรือทั้งหมดนี้ติดตามไปหน่อยแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับในวงการฟุตบอลตอนนี้เริ่มขยับกันมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าลีกเราได้สตาร์ทออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนัดแรกนะครับหลังจากนี้ไปคงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ทยอยลงสนามกันเรียกได้ว่าครบทุกทีมนะครับรวมไปถึงทีมที่จะต้องเข้าไปเล่นในฟุตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยถึงแม้ว่าลีกอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้ปรับเรื่องของโปรแกรมซีซั่นแต่ละซีซั่นมาเนี่ยเขาจะเล่นไปแล้วกลางฤดูกาลแต่ว่าของเราเพิ่งเริ่มอ่ะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนั่นเองสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับมีการกำหนดออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนั่นคือการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับจะไปอุ่นกันที่เวียดนามก็จะมีแค่3ทีมเป็นศึก3เศร้านะครับก็มีรัสเซียทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามนั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติไทยกับเวียดนามแน่นอนคาดว่าน่าจะได้อะไรเยอะนะครับแม้กระทั่งการเจอกันเองทีมชาติไทยก็ใช่ว่าจะล้มทีมชาติเวียดนามได้ง่ายๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตำนานของทีมรัสเซียเนี่ยไม่รู้ไปกดเครื่องอะไรมาแต่เขาก็พูดในมุมของเขามันก็มีมุมที่พอจะคิดแบบนั้นได้รวมไปถึงแฟนบอลไทยพอได้ฟังแล้วก็คิดในมุมของเราเช่นเดียวกันครับอเล็กซานเดอร์มอสโตวอยนะครับตำนานนักเตะทีมชาติรัสเซียจวกบ้านเกิดของตัวเองเขาพูดถึงบ้านเขาด้วยนะว่าทำไมถึงเลือกมาลงสนามดวลกับทีมอาเซียนอย่างทีมชาติไทยและเวียดนามเล่านะครับหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลรัสเซียตัดสินใจส่งทีมเข้าร่วมกันแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษตรงนี้ที่เดือนกันยายนจะจัดขึ้นนะครับอุ่นเครื่อง2นัดพบทีมชาติเวียดนามและก็ไทยซึ่งเขามองว่าอดีตนักฟุตบอลเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงเกมนี้ว่าการที่รัสเซียเนี่ยอุ่นเครื่องจากอาเซียนมันตลกมากๆเมื่อผมได้ยินชื่อทีมเหล่านี้เกมแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยคุณสามารถเล่นกับใครก็ได้แต่คุณต้องเคารพตัวเองด้วยแม้ว่าจะถูกฟีฟ่าแบนโอ้โหก็แรงเหมือนกันนะฮะคือหมายความว่าก็ไม่ได้มองไทยแหละจะมาอุ่นเครื่องอะไรกับไทยล่ะมันไม่น่าอุ่นนะครับหรือเวียดนามทีมมันโนเนมนะครับอเล็กซานเดอร์มอสโตวอยนะครับอดีตกองกลางตัวรุกทีมชาติรัสเซียตอนนี้อายุ55แล้วนะครับเขาบอกว่าเล่นฟุตบอลอาชีพผ่านการค้าแข่งกับสโมสรดังทั้งสปาร์ตักมอสโกเบนฟิก้าสตาร์บรูคเซลตาบิโกอาราเบสในนามทีมชาติรัสเซียก็ลงเล่นไปทั้งหมด50นัดยิงไป10ประตูสำหรับโปรแกรมตรงนี้เนี่ยมันออกมาแล้วนะครับในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเขาก็แน่นอนแหละพูดประมาณนี้ว่าไม่เห็นด้วยอยากที่จะอุ่นเครื่องกับทีมอื่นแต่ทั้งฝั่งไทยของเราสายโซเชียลคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ลองมาดูกันนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าอย่าแพ้เรานะจะหัวเราะขึ้นมานะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไหนบอกไม่ได้อะไรได้มาเที่ยวไงครับนี่มีเหตุผลนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะตอนนี้เราพัฒนาสู้ยุโรปได้แล้วนะครับโอ้โหบอกสู้ยุโรปได้ภาพเจอจอร์เจียนี่ลอยมาเลยนะครับหยอกหยอกนะครับตอนนั้นเราทีมไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีให้อุ่นเครื่องก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าฟีฟ่าแบนพวกคุณยาวนะคุณอย่าลืมไปนะหรืออีกท่านหนึ่งก็จะบอกว่าหรือจะไปอุ่นเครื่องกับยูเครนนั่นไงไม่น่าจะได้นะฮะไม่น่าจะได้นะครับแต่บางท่านก็ไม่ได้มองว่าบอลรัสเซียมันดีนะต้องยอมรับบางคนก็มองว่ารัสเซียก็ประมาณนึงแต่เอาจริงแข็งแกร่งเหมือนยุโรปแหละไทยอุ่นเครื่องกับรัสเซียน่าจะได้อะไรมากอีกท่านนึงก็บอกว่าเองก็พูดเกินนะฮะแต่พูดถูกนะคือถ้าเรามองในมุมกลับกันก็มองรัสเซียฮะมันก็เหมือนเราอะเราก็คงจะไม่อยากไปอุ่นเครื่องกับทีมที่โอ้โหอันดับฟีฟ่าต่ำมากๆนะครับแล้วแบบไม่ไหวเลยอันนี้เราก็คงจะไม่อยากทำแบบนั้นเช่นเดียวกันก็ต้องเข้าใจทางด้านของตำนานรัสเซียด้วยนะถ้ามองอีกฝั่งนึงนะครับไม่ใช่ว่าเข้าใจฝั่งเราฝั่งเดียวนะครับแต่เราได้ประโยชน์แน่ๆนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าน่าจะอยากอุ่นกับยูเครนอุ่นด้วยก็ดีแล้ว
เออหรือจะบอกว่าแนะนำให้ไปอุ่นกับอเมริกาเลยครับหนักกว่านะครับเอาละครับก็เป็นคอมเมนต์ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอแต่ต้องบอกเลยครับแฟนบอลไทยเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาอุ่นกับเราเนี่ยเราได้เปรียบกว่านะครับได้พัฒนามากกว่าแต่เขาก็แหมมันก็สร้างเพื่อนสร้างพันธมิตรอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันที่ฟุตบอลบ้านเรากันบ้างดีกว่านะครับอย่างแบงคอกเนี่ยลงสนามในเกมแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาชนะประจวบไป 2-1 นะครับเกมนั้นเนี่ยมีความเดือดอยู่ที่ทดเวลานานครับโค้ชเตี้ยก็ไม่ค่อยพอใจนะครับทีมประจวบคู่แข่งแล้วก็แพ้ไปด้วยแต่ตอนนี้ครับพวกเขาเดินทางไปถึงที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะแข่งฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite ในรอบเพลย์ออฟนั่นเองนะครับจะเจอกับซานตงไทซานในศึกFC Champions League นะฮะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้าใครชนะเนี่ยก็จะได้เข้ารอบไปรอบแบ่งกลุ่มโดยโค้ชแบนทศวรรษสีปานมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกด้วยนะครับซึ่งภายในการแถลงข่าวครับพี่แบนนะครับโค้ชทศวรรษสีปานเนี่ยได้ออกมาพูดว่าเรามีความพร้อม 100% เตรียมทีมฝึกซ้อมทุกคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจนะฮะที่จะแข่งในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นมาแล้วจนถึงเกมแรกเรามีความพร้อมสุดๆการที่ได้ผู้เล่นต่างชาติมา3คนถือว่าโชคดีมากเพราะนักเตะทั้ง3คนปรับเข้ากับแท็กติกได้หลากหลายนะครับแต่ว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถการันตี11ตัวจริงได้เราสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนแท็กติกตามเกมได้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเราจะมีมิติมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ดูทีมจีนเล่นใน AFC Champions League เนี่ยทีมจากจีนเขามาตรฐานดีนะแต่คราวที่แล้วจำได้ไหมเจอกับชนาทิพย์โดนกดเข้าไปดีนะฮะเออนี่แหละครับเจอกับออสการ์นะครับออสการ์ค่าตัวนี่หลายพันล้านเจอกับของเราเนี่ย70ล้านนะครับไปไม่เป็นเหมือนกันนะแต่เกมนั้นเขาเล่นดีแหละนะครับแต่ว่าคนอื่นเล่นไม่ดีนะฮะแต่มันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ไงนะครับทีมจากไทยสามารถชนะได้โค้ชแบนก็เลยบอกว่ามาตรฐานเราไม่ได้ห่างกันกับทีมจีนทีมนี้นะเราโฟกัสมากๆเกมนี้ไม่ได้สนใจว่าซานตงไทซานจะมีผู้เล่นเจ็บมากกว่าเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราโฟกัสที่ทีมเราอย่างเดียวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูได้ชมเกมนี้ถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ไปดูได้นะส่วนทางรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกแนวรุกไทยเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้ทุกคนมีสภาพร่างกายพร้อมจริงๆกับเกมนี้นะครับเราตั้งเป้าจะผ่านเข้ารอบให้ได้ตั้งแต่เรารู้ว่าจะต้องเจอทีมจากจีนเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะปีที่แล้วเราไม่ได้เจอทีมจากประเทศจีนเลยเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเวทีนี้แต่คิดว่าเรามีสูตรของเราที่จะมาสู้ต้องมารอดูในสนามดีกว่ามีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้กังวลเพียงการเดินทางที่เราแข่งจากประเทศไทยเสร็จแล้วก็อาจจะต้องเดินทางมาที่นี่ก็อาจจะล้านิดหน่อยนะครับอ่ะเล่นกันนะครับวันที่13สิงหาคม21:00 นตามเวลาที่ประเทศไทยนะครับที่จีหนานโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์แต่มันก็มีเรื่องราวที่พี่จีนเนี่ยเขาไม่ค่อยดีโคตรแย่เลยนะครับคือไม่รู้ว่าแกส่งใครมาหรือแฟนบอล นะครับแอบมาดูการซ้อมของทรูแบงคอกมาล้วงลูกแบบนี้เขาเรียกว่าแอบดูนะฮะโอ้โหไม่ได้ครับเขาอาจจะซ้อมแท็กติกขึ้นเกมคุณมาดูแบบนี้ไม่ได้เถื่อนฮะห้ามทำนะครับเอออย่างต่างประเทศนี่ถูกลงโทษแน่นะครับถ้าเจอแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มาดูอย่างเดียวอะครับพฤติกรรมอย่างแย่นะครับโผล่มาดูตามประตูนะครับแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาส่องทางไกลมาถ่ายรูปมาเรคคอร์ดนะครับโอ้โหรวมไปถึงตะโกนเหยียดเชื้อชาติอีกด้วยพวกนี้นี่ไม่ดีเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้นี่ต้องแจ้งเลยนะครับโดนรวบนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่ากลัวแพ้ถึงขนาดนี้เลยเหรอครับไม่ค่อยมีน้ำใจนักกีฬาเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปถ้าหากว่าเราชนะได้ก็คงจะได้เฮนะครับสำหรับวันนี้นั่นเองครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ